ปดูดวงก็บอกป้าลองขายอาหารตามสั่งดูสิขาย10บาทอย่าขายแพงนะเต็มที่ก็ไม่เกิน 5,000 จานมันมีเกือบ100ใบอ่ะก็บางทีก็หมดเลยแล้วเราก็ใส่ห่อจ้ะว้าข้าวผัดลูกใส่กระเทียมต้มยำรัดหน้าชื่อร้านอ้อยลุงหมึกร้านอาหารตามสั่ง30ปีละ10บาทมาตลอดเราก็ซื้อของเท่ากับที่เขาซื้อกันนะของไม่ดีเรามาทำไม่ใช่จะไม่ขึ้นเพราะว่าของคงจะอยู่ตัวแล้วแหละเราก็จะแก้ขายอย่างนี้แหละเพราะว่าจะทำไม่ไหวขายตั้งอนุบาลอย่างนี้เขาเป็นตำรวจเป็นทหารกันเยอะๆเขาก็ยังมาอุดหนุนป้าอยู่เลยทีแรกร้านเล็กนะร้านนิดเดียวแหละมาหลังๆก็มาขายได้ก็เหมือนว่านกอะทำรังพอทัวร์ทำไปเรื่อยๆมันก็ใหญ่ตามไปเรื่อยๆอย่าลืมแวะมากินอาหารร้านป้าอ้อยลุงมึงนะคะ10บาทนะคะ